การร่วมกันไขความลับการทำงานของสมองและพาคุณสู่ศักยภาพสมองของลูกน้อยที่พัฒนาทั้งกลางวันและกลางคืนพี่ลีออนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกการพัฒนาของสมองขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆเข้ามาสัมผัสการพัฒนาของสมองอย่างแท้จริงทราบหรือไม่ว่าสมองไม่เคยหลับเพราะสมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนนี่คือพัฒนาการสมองในช่วงกลางวันในช่วงเวลากลางวันสมองมีการพัฒนาผ่านกระบวนการสื่อสารของเซลล์ประสาทภายในสมองเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้คิดจดจำและเพิ่มความฉลาดในการทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดวันสำหรับช่วงเวลากลางคืนสมองก็ยังคงมีการพัฒนาโดยในช่วงเวลากลางคืนสมองจะมีการพัฒนาในด้านใดไปหาคำตอบพร้อมกันครับในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงการนอนหลับเซลล์ประสาทจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่สมองจะเก็บประสบการณ์ทั้งหมดในแต่ละวันเพื่อบันทึกไว้เป็นความทรงจำระยะยาวทำให้สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าสมองจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพ่อคุณแม่คงสงสัยว่าพ่อคุณแม่จะมีบทบาทอย่างไรในการมีส่วนช่วยพัฒนาสมองของลูกเราลองมาติดตามกันครับว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้างครับคุณพ่อและคุณแม่เป็นบุคคลสำคัญในการช่วยพัฒนาสมองซึ่งเกิดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนปัจจัยที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ควรคัดสรรโภชนาการที่ส่งเสริมให้สมองลูกมีการพัฒนาเพื่อให้สมองลูกสามารถนำสารอาหารมาใช้ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมพัฒนาการที่ดีและนี่คือหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาสมองของลูกน้อยเพื่อให้ลูกน้อยได้เติบโตอย่างเต็มที่สารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสมองให้เรียนรู้และพัฒนาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนได้แก่อัลฟาและกาลูมิน DHA ลูทีนโคลีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างการทำงานของสมองเด็กๆจึงควรได้รับสารอาหารเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการทำงานของสมองอัลฟาและเตาบูมินเป็นสารอาหารสำคัญซึ่งมีส่วนในการสร้างสื่อประสาทและเส้นใยประสาทเพื่อช่วยในเรื่องกระบวนการเรียนรู้การจดจำและพัฒนาสติปัญญาของเด็กตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งหมดนี้คือความทับของการพัฒนาสมองทั้งกลางวันและกลางคืนโดยมีอัลฟาและกาลูมินเป็นสารอาหารสำคัญที่จะทำให้สมองของลูกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เราพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กได้เวลาที่คุณจะต้องเลือกสรรสิ่งดีๆสำหรับลูกคุณแล้วครับ